สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวรรณการในเรื่องของการเมืองสังคมนะเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลายท่านเนี่ยบางทีดูช่องผมนะบางทีชอบคิดว่าผมเชียร์นะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเช่นบางคนชอบคิดว่าผมเชียร์จีนนะบางคนก็ดูไปดูมาก็คิดว่าผมเชียร์สหรัฐนะครับบางคนดูไปดูมาก็คิดว่าผมเชียร์รัสเซียนะจริงๆแล้วผมไม่ได้เชียร์ใครเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นประโยชน์นะครับของการมีขั้วเดียวนะในโลกใบนี้นะในโลกสมมุติในโลกของปุถุชนเนี่ยนะผมไม่เคยเห็นว่าการมีขั้วอำนาจหนึ่งเดียวที่ไม่มีการถ่วงดุลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เข้าใจผิดนะเวลาผมทำคลิปข่าวนะเวลาข่าวแปลท่านต้องดูดีๆนะครับข่าวแปลเนี่ยผมถอดคำต่อคำเพราะว่ามันเป็นคำถามบางทีเป็นคำถามนะเป็นคำตอบนะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างประเทศนะครับนะของทางสหรัฐเองของทางตะวันตกเองหรือเป็นของเอเชียเองนะซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าสำนักข่าวที่ผมเลือกมาเนี่ยมันก็มีมาจากทั่วโลกนะทางค่ายตะวันตกค่ายตะวันออกนะไม่ได้ว่าไปแบ่งนะครับนะเห็นว่าข่าวไหนน่าสนใจผมก็ดึงทั้งข่าวนั้นมาแปลนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลายท่านถามผมว่าทำไมแปลคำต่อคำทำไมไม่สรุปมานะเพราะว่าผมตัดประเด็นปัญหาเหล่านี้ไปนะประเด็นปัญหาว่าหลายท่านเครือบแคลงสงสัยว่าผมจะไปเชียร์คนโน้นเชียร์คนนี้นะเชียร์สหรัฐเชียร์จีนเชียร์รัสเซียจริงๆแล้วผมมองตามที่มันปรากฏข่าวเหตุการณ์ที่มันเกิดปรากฏจริงๆนะแล้วพิธีกรรายการข่าวหรือผู้สื่อข่าวเขารายงานเหตุการณ์สถานการณ์ออกมาบางทีเขาเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิเคราะห์ทางสหรัฐเองทางตะวันตกเนี่ยมาพูดนะครับผมก็แปลคำต่อคำให้ทุกท่านฟังนะไม่ได้แปลว่าผมไปแต่งแต้มนะเติมสีสันอะไรเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวผมบางครั้งเนี่ยผมจะพูดย่อๆนะสรุปไว้ในช่วงท้ายนะประมาณสักประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพราะว่าคลิปบางทีมันยาวอยู่แล้วนะผมจะไม่วิเคราะห์ให้มันยาวนะไปจากมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างชาติแต่ว่าผมจะสรุปนะในท้ายแล้วบางทีผมก็ใส่ความคิดนะมุมมองวรรณการส่วนตัวเนี่ยให้แยกเห็นชัดเจนนะครับหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะทำคลิปแล้วก็พูดถึงมุมมองวรรณการส่วนตัวผมไว้เลยนะครับว่าผมมองอย่างไรนะผมมองเห็นประเด็นต่างๆเนี่ยอย่างไรอย่างกรณีของมหาอำนาจโลกเนี่ยนะที่จีนกำลังจะผงาดขึ้นมาแล้วสหรัฐเนี่ยนะครับพยายามจะเตะสกัดนะพยายามสกัดกั้นนะจริงๆมันไม่ใช่เป็นข่าวอะไรนะข่าวไม่ใช่เป็นซีเครตนะไม่ใช่เป็นความลับอะไรทางด้านนะคณะกรรมาธิการทางการทหารนะหรือว่าคณะกรรมการทางเศรษฐกิจนะของสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการพูดออกมาอยู่แล้วนะครับว่าเขามองจีนเนี่ยตอนนี้เป็นคู่แข่งด้วยนะเป็นศัตรูด้วยนะครับทางการค้าทางการทหารเป็นเบอร์หนึ่งเลยเขาพูดออกมาเปิดเผยนะครับมันก็แล้วแต่ว่าปริยานะครับที่ชาติอื่นจะมองอย่างไรรวมถึงจีนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยเสรีแต่คราวนี้เนี่ยการที่ชาติหนึ่งกำลังจะผงาดขึ้นมานะครับเพราะมีศักยภาพที่จะผงาดขึ้นมานะไม่ใช่ใครก็ผงาดขึ้นมาได้ไก่ชาติหนึ่งเนี่ยที่ดูเหมือนนะครับนะกำลังจะแผ่วลงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดประเด็นขึ้นมานะว่าจะมองอย่างไรสำหรับมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมมองว่าโลกสมมุติเราอ่ะซึ่งเป็นโลกของปุถุชนน่ะแน่นอนมันไม่มีความสมบูรณ์แบบนะไม่ได้อยู่ด้วยศีลธรรม 100% หรอกนะมันก็อยู่ด้วยกิเลสตัณหานั่นแหละนะเจือด้วยศีลธรรมบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการมีขั้วหนึ่งเดียวเนี่ยนะมันก็จะเกิดสิ่งที่ที่เราเห็นมานะในหลายทศวรรษนะในหลายศตวรรษนะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นะครับนะนับตั้งแต่การล่าอาณานิคมความคิดแบบจักรวรรดินิยมนะครับล่าอาณานิคมเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยๆปีนะเป็น200ปีแล้วนะถ้าย้อนไปดูในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการมีขั้วอำนาจหนึ่งเดียวเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมไม่ได้ชื่นชอบนะครับนะในมุมมองส่วนตัวเพราะผมเชื่อว่าขั้วอำนาจหนึ่งเดียวเนี่ยนะมันจะมีลักษณะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า absolute power นะคือมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะการมีอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยในปุถุชนนะครับสำหรับมุมมองผมแล้วเนี่ยนะabsolute power นะ collapse absolutely ก็หมายถึงว่า
ใครที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะถ้าเป็นปุถุชนยังมีกิเลสตัณหาเนี่ยโดยมากมันก็จะเกิดการทำผิดอ่ะนะเกิดการทุจริตเกิดการคอร์รัปชันเกิดการใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบอ่ะพูดงี้ดีกว่านะนั่นก็คือสิ่งที่ผมมองไม่เห็นว่าการมีควบอำนาจหนึ่งเดียวจะดีนะมันจริงๆแล้วในโลกใบนี้มันต้องมีหลายควบอำนาจนะครับในการบาลานซ์ซึ่งอำนาจนั่นเองนะซึ่งแนวคิดที่ผมเคยทำคลิปนะให้ทุกท่านฟังเนี่ยเขาบอกว่าแนวคิดของประธานาธิบดี FDR นะครับแฟรงคลินรูสเวลล์ที่มีคำกล่าวนะหรือว่าแนวคิดที่บอกว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยนะเขาจะสนับสนุนกันในเอเชียนะครับหมายถึงว่าเติมเต็มนะสนับสนุนแต่ว่าเขาก็จะสนับสนุนสหรัฐเนี่ยในแปซิฟิกอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ก็คือหลายขั้วนะผมก็มองว่าการมีหลายขั้วแบบนี้เป็นการถ่วงดุลนะที่มันจะทำให้อำนาจโลกเนี่ยมันไม่หนักไปทางขั้วใดขั้วหนึ่งเพราะถ้าเกิดว่ามันมีอำนาจขั้วเดียวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะผู้ที่มีอำนาจในขั้วเดียวนั้นน่ะเวลาออกระเบียบโลกนะกฎกติกาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินเนี่ยมันจะทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยนะมันเกิดลักษณะแบบถูกกดนะถูกกดเอาไว้นะถ้าเรานึกถึงปัญหานะประเด็นการเมืองสังคมทั่วไปในโลกเราจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอำนาจนิยมมันเกิดแล้วไปกดนะอีกฝ่ายนึงไว้เนี่ยโดยที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพนะครับนะที่จะพูดคุยตกลงกันเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกอำนาจนิยมสิ่งที่จะตามมาก็คือว่ามันจะเกิดแรงสะท้อนนะซึ่งขณะนี้เรามองเห็นไหมครับอย่างกรณีการชุมนุมประท้วงในสหรัฐเนี่ยนะก็คือรัฐเนี่ยนะหมายถึงว่าทางตำรวจเห็นไหมก็คือใช้อำนาจนิยมการใช้อำนาจนิยมเนี่ยนะถ้าใช้ถูกต้องนะเขาเรียกว่าใช้สอดคล้องกับศีลธรรมมันก็ดีไปนะแต่ถ้าเกิดใช้ผิดนะใช้แล้วมันไปในทางที่ไม่สอดคล้องศีลธรรมมันจะมีแรงสะท้อนกลับนะมันจะมีวิบากของมันนะซึ่งมันก็จะรุนแรงนั่นเองดังนั้นจึงมาเล่าสู่กันฟังนะหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดบางทีดูคลิปผมคิดว่าผมอันนั้นคือความคิดผมจริงๆไม่ใช่มันคือคลิปข่าวพิธีกรข่าวผู้สื่อข่าวนะครับนะได้ตั้งคำถามนะได้พูดออกมาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์มาพูดให้ฟังนะผมก็ทำการแปลเรียบเรียงมาเพราะเห็นว่าหัวข้อข่าวเนื้อหาข่าวน่าสนใจเท่านั้นเองถ้าเป็นมุมมองของผมเนี่ยนะผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปบางทีสั้นๆนะเนื่องจากว่าคลิปมันยาวผมไม่ชอบทำให้มันยาวแต่ว่าถ้าเกิดผมจะพูดเนี่ยนะผมจะทำคลิปแยกออกมาซึ่งก็มีความคิดเห็นหลากหลายบางคนชอบที่ผมวิเคราะห์ผ่านมุมมองมูลการนะครับคือการมองด้วยเหตุด้วยผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านแต่บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบฟังข่าวแปลแบบนี้นะแต่บางคนก็จะคิดว่าทำไมไม่แปลแล้วก็เรียบเรียงนะหรือว่าแปลแล้วก็สรุปมานะครับนะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่งั้นจะถูกโจมตีเพราะเวลาเราออกในที่สาธารณะเนี่ยมันมีคนที่มองทั้งแง่ดีแง่ร้ายนะคนที่มองในแง่ดีก็ดีคนที่มองในแง่ร้ายก็คิดว่าเราเนี่ยลำเอียงเราอคติซึ่งจริงแล้วมันคือข่าวที่แปลมาคำต่อคำเลยนะครับถ้าผมใส่มุมมองของผมเนี่ยนะผมจะใส่ท้ายคลิปหรือไม่ผมทำคลิปของผมมาเลยนะผมจะพูดเลยตั้งแต่ต้นเลยว่าเนี่ยนะผมพูดไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นคือมุมมองในการส่วนตัวนี่ถ้าบางครั้งเนี่ยผมพูดลึกนะพูดรายละเอียดเยอะนะพูดไปเรื่อยๆเนี่ยจะไปอยู่อีกช่องนึงนะชื่อว่าอาจารย์เสก 5.1 นะเพียงแต่ว่าวันนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสดีนะที่มาพูดให้ฟังว่ามุมมองส่วนตัวผมจริงๆเนี่ยนะครับนะผมมองเห็นว่าการมีหลายขั้วดีกว่าขั้วเดียวนะในโลกปุถุชนมันมีการถ่วงดุลอำนาจมีการบาลานซ์พาวเวอร์นะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อว่า absolute power corrupts absolutely ก็คือการมีความอำนาจหนึ่งเดียวมีอำนาจนิยมหนึ่งเดียวนะครับเวลามันทำอะไรเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสผิดพลาดสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ไม่ชอบนะซึ่งจะสร้างปัญหานะต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าความอำนาจหนึ่งเดียวจะดีนะเพราะว่าถ้ามันใช้ผิดนะเราคิดถึงเราดูหนังเรื่องไอ้ Lord of the Ring อย่างเงี้ยนะมันก็จะสร้างปัญหาใช่ไหมก็ต้องมีการไปร่วมพันธมิตรมาต่อต้านมาสู้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดผมนะครับนะเล่าสู่กันฟังก็ขอทุกท่านพิจารณาก่อนนะในมุมมองผมนะชอบหลายขั้วนะไม่ชอบขั้วเดียวนะไม่ชอบให้ใครพังงาดขึ้นมาแล้วก็โดดๆนะขั้วเดียวเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะนะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสวัสดีตามนะครับในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วถึงอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ